สบายดีพี่น้องขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทิปแชนอลในคลิปนี้ก็มาต่อกันใน EP 2สำหรับการเดินทางเข้ากรุงเทพรอบที่3กับทีมงานซึ่งเขามารอบนี้ก็ยังลงทางคือเก่าเพราะว่าได้เปลี่ยนเส้นทางก่อนที่จะเข้าไปในตัวเมืองกรุงเทพหรือว่าเขาในจากกลางเมืองก็คือจะไปแวะอาบน้ำอยู่บ้านไอ้ทองก่อนก็คือบ้านไอ้ทองก็จะอยู่แถวบางนาแต่ว่าก็คือต้องไปผ่านเส้นทางบางบัวทองซึ่งที่พันเขาเล่นพิษเนาะหรือว่าเขาสองพิษก็เลยว่าลงทางไปอีกเส้นทางหนึ่งหลังจากนั้นเขาว่าสิไปกลับรถพอกลับรถมาเขาพิษอีกพี่น้องก็เลยว่าลงทางไปเส้นที่3เนาะหลังจากนั้นก็ยังให้พี่น้องได้เบิ่งได้ฟังบรรยากาศไปพร้อมๆกันว่าลงในครั้งนี้สิไปหอไส มาต้องลงทุกรอบเออแปลกเหมือนกันมาทุกรอบเอาก็มันหลงอะทำไงอะบอกแล้วว่าต้องออกมารับไม่งั้นก็หลงอย่างนี้แหละมันถือหรือว่านี่ทีบ้างต้องไปกลับรถวะบางบัวทองเอาปากมุดป้าเปิดใจแซงจนบุเฮนหงมีป้ายยังมีป้ายบางบัวทองเหรอยังไม่ได้กลับรถเลยไม่ได้กลับเลยกำลังจะกลับค่ะมาแล้วกลับรถมาแล้วค่ะเอ้ามันคือให้เหลือสายมันนี่โอ้เขาต้องไปบอลเก่าอีกมั้งเขาต้องพูดงูไปก่อนที่จะขึ้นสะพานดีได้ในเบื้องแล้วก็ไปเหลียวคว้าบนนั้นมันผิดมันผิดอีกแล้วพี่ดอมอ๋อนี่เอาบ่ได้มันมีไม่นี่แค่นี้นะพี่ทองฮะตอนนี้นะมันผิดอีกแล้วหนูต้องไปกลับรถอีกไหมเนี่ยหนูตรงที่มันมีทางออกมาเนี่ยแล้วทีเนี้ยมันมีไอ้มันมีทางเลี่ยงอีกไม่แน่ใจว่ามันไปได้หรือเปล่าตะกี้เนี่ยไม่ได้ไปแล้วหนูเลี้ยวซ้ายออกมาแล้วมันผิดทางเนี่ยเลี้ยวทางมาแล้วเป็นถนนหลักก่อนหรือไม่ใช่มันน่าจะเป็นถนนหลักค่ะไปกรุงเทพไปอยุธยาไปอ่างทองไปสวรรค์เนี่ยค่ะนครสวรรค์มันมีที่ได้หรอคะมันก็ไม่ได้เนี่ยหนูต้องไปกลับรถอีกสินี่หนูไปผิดทางแล้วหนูต้องไปกลับรถอีกรอบนึงใช่ไปอยุธยาอ่างทองมันไม่ใช่มันจะไปทางนู้นแล้วนั่นแหละหนูต้องไปกลับรถไงตายแล้วมาวุ่นเลยมาวุ่นเลยอุ้ยยังลงจนได้เนาะมันบริไปทางเก่าเด้มันก็ลงเลยเนาะเฮาบ่เคยมาได้มากันตั้ง3คนมาตั้ง3คนตายแล้วพี่ทอง GPS ก็ดูนะเมื่อกี้ก็เลี้ยวตาม GPS เนี่ยแหละมันดันมาซอดทางนี้ได้ยังไงมันต้องตรงอย่างเดียวเลยยึดป้ายบางบัวทองไว้อ่ะตายแล้วรถก็ไล่หรือมองกระจกหลังนี่ไม่เท่ามองหลังเลยนี่มันเฮ้ยที่เซสันนี่นะพุ่นแล้วต้องไปพุ่นกับรถไปพุ่นแล้วก็ไปพุ่นแล้วเขาก็ต้องไปสอดท่านอีกแสดงว่าจะติดไปเรื่อยแล้วก็ไม่ออกไปเรื่อยหรือเปล่าแมนให้รถมืดก่อนรถไล่รีบอันนี้ให้รถมืดก่อนรถเดี๋ยวนี้มันก็ว่างๆหน่อยดิมันเลยไปได้มันสีว่างได้จังได้ทิศบ้างคุณซ้ายหลักคุณรถมันก็ไว้ GPS นี่ส่งไปให้ใหม่ลองเปิดดูใหม่เปิดใหม่หรอมันขับรถได้เลยนี่วะน่าจะง่ายแล้วลองดูว่าเหลือกี่กิโลเหลือกี่นาที78ถ้า63ถนนพุทธมณฑลนี่มันบ่สาย2นี่มันใช่ไปเลยใช่ๆนี่แหละใช่เลยเอาแล้วมันอะไรยังไงเนี่ยมันยังไงมันไม่ใช่อ่ะสิมันแค่1นาทียังไงนี่พี่ทอง10เมตรเนี่ยมันไม่ใช่แล้วพี่ส่งอะไรมานี่ไม่ใช่แล้วพี่ทองปักไม่ถูกเดี๋ยวเอาโทรศัพท์มาแล้วก็มารับแล้วก็จบไม่มารับอีกแล้วออกไปอ่ะออกแต่มันไม่ได้ไปถึงตรงนู้นไปถึงตรงนู้นแถวนั้นเป็นอยุธยานะใช้เวลาเดินทางชั่วโมงอ้าวเหรอใ
มันยังไม่ได้ใกล้บ้านเลยนะครับแล้วลองจิ้มไอ้อะไรนะเออจะจบผีไม่ได้ส่งไปให้ก็ได้เดินทางลงบนท้องอ่ะเดินทางรถเกตอ่ะเอ้าสิไปรถใหม่แล้วดูดิมันสนุกสนานเลยสนุกสนานอะไรล่ะนี่รถว่างแล้วว่างแล้วป่ะเดิมนั่นแหละทองสวรรค์ไปนครสวรรค์เราเปิดอันนี้ดูนะถ้าต้องไม่ห้าทีกลับรถอีกแล้วพี่น้องที่จริงเขาก็ต้องมากลับเธอหนึ่งแล้วพิษอีกเข้าพิษสองเข้าพิษสองอีกแล้วมาเส้นทางใหญ่แล้วไปกลับเมื่อไหร่มาวุ่นเลยทีนี้แป๊บนึงค่ะพอดีเลยเดี๋ยวเขาลงไปหลบบุหรี่ไปแล้วเอ้ามันยังหมดบอดกลับไปบอดซ่อมกลับรถดีกว่าเดี๋ยวหมดเลยซีรีส์นี้ตั้งดีนะทุกคนเบิ้งนะพันจีบอดแล้วมาเรียกฟ้าเล็กน้อยน่าเอาไปแบบตามเปิดไปที่บ่อเล็กน้อยค่ะปล่อยได้วันนี้หัวเล็กน้อยนี่บ่อันนี้ใช่ไหมพี่น้องคอยอีก400เมตรเบี่ยงขวาเล็กน้อยเข้าสู่ถนนหมายเลข32แต่ไม่ต้องไอ้นี่นะไปตามจีเอสเลยนั่นก่อนถึงเส้นทางรถเก๋งก่อนได้จ้าใหญ่อะบอกเอาเบี่ยงขวาเล็กน้อยเข้าสู่ถนนหมายเลข32แต่ลองเปิดดูเลยแหละมีรถเดี๋ยวมีพี่โยโอเคว่ายมาขับต่อไปบนถนนหมายเลข32อีก3กิโลเมตรกาญจนาพิเศษเป็นในวังน้อยสระบุรีกรุงเทพนี่ขวา keep left at the fork เอ้าไม่เอาเดี๋ยวคุณเดี๋ยวอันนี้เมื่อกี้เข้าขึ้นทางนั้นบ่ที่บางเขาลงกลับอีกกูพี่น้องป้าไปลายแบบนี้น่ะหูมึงดูตาเล็วอีกแล้วพี่น้องคุณมันไปเส้นไหนก็ไม่รู้เนี่ยก็ดูตามแผนที่นี่ก็บอกให้ชิดขวาขึ้นแล้วแต่น่าจะมันไม่มีที่หยุดไงพี่ทองตายแล้วตายขึ้นมาถึงนี่คิดว่าจะไม่มีคอนเทนต์ถ่ายแล้วนะวันนี้พี่ทองเพราะว่าเข้ามารอบที่3แล้วยังจะหลงอีกมันจะถึงไหมเนี่ยบางบัวทองเนี่ยค่อยๆเด้อนะเด้อเราค่อยๆ Keep left at the fork Turn left เจอแล้วเนาะนี่แหละนี่แหละแม่นนี่เดี๋ยวกลับคืนนี่วะมันกลับได้วะนี่เออนี่ GPS มัน Turn left เออตะผุ่นติป้ายว่ายังไงป้ายผุ่นบ่คือป้ายนี่เอ้าเอาปูเส้นนะมันต้องไปเส้นนั้นอยู่แล้วแม่นี่มันจะเสียนั้นออก200 meters turn left ตายแล้วงงมากเลยพี่ทองบ้านพี่ทำไมอยู่ซอกแซกจังเลยเรามาทางไหนนั่นไงผิดอีกแล้วไงพูดอ่ะกลับรถแล้วก็ต้องมาทางเก่าอีกเออมันไก่สิฮอดบอลกลับได้แหละพี่ทองกลับรถกลับรถเฉยๆ
ได้มันพามาไหนก็ไม่รู้เนี่ยเมื่อกี้บอกให้ซิดขวาแล้วก็พอซิดขวาบอกให้ซิดซ้ายมันจะไปซิดหันอะไรล่ะเขามาหอดหมู่บ้านเลยไหมหมู่บ้านอะไรก็ไม่รู้นะพี่ทองไปมั่วเลยอ่ะแล้วเมื่อกี้ไปขึ้นสะพานอะไรอยู่เมื่อกี้ไม่รู้เหมือนกันน่าจะสะพานข้ามตีสะพานแบบมันถนนมันเต็งกันอะมั้งโอ้ได้ดูสลัมด้วยโอ้วิวแถวนี้เฮากะเฮากะเฮยเห็นด้วยนี่สิบ่าเนาะก็มีเอ็นโค้ในห้ามเอาเลยขักเนาะเออขักเลยนี่ใช่เป็นไปทางไหนได้สิล่ะจะได้มันไม่มีบ่อนจอดรถเนาะจอดรถยังแคบไม่จอดยังค่ะกำลังหาที่กลับค่ะถนนเล็กๆค่ะพี่ทองไม่วันนั้นที่มาหดที่แล้วมันก็วิ่งตรงอย่างเดียวนะก็วันนี้เส้นหลักเนี่ยก็เส้นนี้ก็เอ้าเขาก็วิ่งตุ้งบอกมันบ่ไปขึ้นพิษตอนไหนเนี่ยหรือว่ามันต้องเข้าไปทางกรุงเทพอีกบ่เมื่อกี้ฮะน่ะเฮามาไปไหนก็ไม่รู้โมทุกคนก็น่าพี่ทองลงซะแล้วนี่มันจะออกเส้นหลักหรือยังมันที่วิ่งตาม GPS อยู่ป่ะเนี่ยยังไม่มีวี่แววเลยพี่ทองตาม GPS GPS เส้นลากเลยโอ้หรือว่าเฮาต้องถามคนอีกบ่นี่ถามใครโอ้นี่มีจอกมีแน่จอกไม่เห็นอันนั้นแน่ไม่เห็นอันนั้นไหนออกเส้นหลักให้ได้ออกเส้นหลักก่อนเนาะเราจะถามคนดีหรือว่าจะถามแผนที่ดีที่นี่มันมากระสิบไปสิ้นนะแผนที่เอ้าต้องสิ้นเอ้ามันยังไปอีกวะบางบัวทองไม่ใช่ไหมตอนนี้มันกลายที่จะถามมาแล้วพี่ทองเดี๋ยวก็ถามสภาพไหมถามสภาพเดี๋ยวมันจิบผ้าขามสภาพมั้งนี่ใช่หรอไปอีก700เมตรถ่ายแล้วลงทางโอ้นี่มันจะถ่ายรูปก่อนดีกว่านี่ขนาดลงทางยังมีกระจิกกระจายได้รูปไปได้เอ้าบุคคลมาได้แถวนี้นะมันเป็นตะคองงามมีบ้านเลขซีอยู่แถวนี้โอ้ทิพย์ชาแนลนะให้ดูป้ายแบบนึงไม่เลี้ยวไหนก็ไม่รู้จะไปเลี้ยวก่อนได้ยังไงเนี่ยพี่ทองคือแทนพี่ทองเหล่านี้เขาลงทางอยู่เลยกระบุนมาลงทางอยู่โคหลาดบ่ไปทางยะโสหันตีเออนั่นแหละไปจอดอยู่ยะโสบ่ลงทางอยู่ขอนแก่นไปจอดอยู่ยะโสบ่ละวะ200 meters turn left สิฮอดแล้วพี่ทองมันคือบ่มีเนาะจริงๆอ่ะต้องยึดเส้นแถวนี้เป็นสลับนี่ต้องขึ้นสะพานนี่ต้องบอกนี่สะพานว่าหยังวะอะไรนะมันต้องขึ้นแมนด้วยนี่สะพานหยังเนี่ย turn left พงสะพานมีบ่เห็นป่ะสะพานอ่านถือจุบอะไรพงพันโหลดขึ้นได้มั้ยจะได้อยู่นี่กลับมาหอดนี่ได้ห้าสิบหอดทางไหนเลยขึ้นเลยเข้าวัดติเดี๋ยวแม่ได้เข้าวัดจังเลยเอ้าเดี๋ยวเขาเข้าวัดที่นี่เอองงนี่เดี๋ยวเขาสิถามคนบอกน้องบัวทองไปทางใดนี่ขนยางมานี่เดี๋ยวเขายังมีบ่อนจอดรถที่นี่จอดบ่ได้แล้วนี่ทันเร็วเดี๋ยวไปถามก่อนเนาะถามตรงนี้ก็ได้ที่นี่คือถามคนใดล่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวหนูถามก่อนไม่รู้ว่าวัดอะไรวัดอย่างสวัสดีค่ะคุณพ่อคะหนูขอถามทางไปบางบัวทองหน่อยค่ะเดี๋ยวถามอยู่
โดยบางบัวทองครับขอถามทางไปบางบัวทองหน่อยเนี่ยเดี๋ยวไปขึ้นสะพานตรงเนี้ยไปตรงนี้ก่อนไปถนนใหญ่แล้วก็ถนนใหญ่เนี่ยค่ะมันจะขึ้นยูเทิร์นเนาะมันจะใช่มันจะมีป้ายขึ้นสะพานเนาะเมื่อกี้เฮาก็ขึ้นสะพานนะมันขึ้นโค้งเขามีป้ายบอกขึ้นสะพานยูเทิร์นลงไปทางบางบัวทองอ่ะอ๋อเขาจะมีป้ายเนาะใช่ก็มีป้ายบอกอยู่ซ้ายค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะไปตรงนั้นค่ะสะพานค่ะสะพานหนึ่งสะพานสองออกซ้ายออกไปเลยขึ้นสะพานอีกได้ป่ะนี่ไปขึ้นสะพานมันจะมีป้ายที่เขาเห็นแถบประจักษ์มันมีป้ายเสมอเนี่ยนะมันมีบอลอีกบอลนึงตายแล้วบ่แป้งหลุดกระลงทาง FC กระลุดบอกเลยนะบอกให้พี่ทองออกมารับแล้วก็จบออฟถนนเสร็จเรามาบ้านไซกับบ่ฮู้เด้นี่พี่น้องบ่แม่นตำบลลำไผเหมือน FC พูดไว้เลยเดี๋ยวไปตรงนู้นก่อนเดี๋ยวก็จะหลงเป็นได้อาทิตย์บางได้มาประจนภัยแต่เช้าเลยเขาวัดแต่เช้าเลยบ่นแต่เช้าเลยพี่ทองดีแล้วได้บุญก็เหมือนกันได้บุญไม่ยากเอ้ยไม่ไกลเนาะนี่เราที่สุดแล้วก็มาเจอถนนใหญ่แล้วเอ้าบอกว่านี่สิไปเลนกลางหรือเลนซ้ายเอ้าพี่ทองได้น้องบัวทองเหมือนบางบัวทองมันอยู่ข้างนั่นได้หลับป่ายน่ะมันอยู่ถนนใหญ่คุณได้พี่ทองมันต้องไปเลนกลางเหรอบางบัวทองมันอยู่เลนกลางนี่ไปป้ายมันอ่านว่ายังไงป้ายมันบอกว่าบางบัวทองชิดซ้ายนั่นแหละมันชิดซ้ายไม่ใช่ชิดขวานะแต่มันมีสองทางไงพี่ทองซ้ายเลนกลางหรือซ้ายเลนนอกเนี่ยเลนนอกมันไม่ต้องเข้าไปข้างในอ่ะแล้วป้ายตรงมันเขียนว่าอะไรต่อถ้าไปตรงอ่ะรังสิตกรุงเทพตรงไปอ๋อชิดซ้ายไม่ได้แหละวิ่งไปเรื่อยเดี๋ยวมันจะขึ้นสะพานอ่ะสะพานแบบขึ้นอีกแล้วแต่ไม่ใช่ซ้ายสุดนะเอาซ้ายสุดจะไปออกทิ้งข้างๆนี้น่ะสะพานอ่ะขึ้นสะพานด้านซ้ายอ่ะถูกแน่นะทำไมป้ายมันอยู่เลนกลางล่ะพี่ทองนี่ดิบางบัวทองใช่บางบัวทองอันนี้เนี่ยบางบัวทองมันเก่ามันนี่คือเก่าเนาะถ่ายมันคือเลนอันนี้ถ่ายถนนตรงๆหน่อยโอ้ย From 500 meters keep left at the fork เข้าอีกเลนนึงน่าจะถูกแล้วเข้าเลนซ้ายอ่ะมันเป็นสะพานที่สะพานอ่ะเดี๋ยวยังไม่เห็นนะพี่ทองเมื่อกี้เขาก็มาผ่านแน่นี่เลยเนาะมีสะพานยังเนี่ยบางบัวทองนี่อย่างวะบางบัวทองบางปะอินนะอยุธยาที่นี่บางบัวทองโอเคน้ำรถอันนี้ก็ถึงแล้วแต่การติดล้อมก่อนวิ่งตามรถบัวไปเลยแล้วก็เมื่อกี้เขาขึ้นสะพานได้ก็ขึ้นสะพานกลางเขาขึ้นตัวกลางนะเมื่อกี้เนาะออกขวาได้ไหมได้แต่ว่ารถยังมาเดี๋ยวไม่เดี๋ยวถ้าชิดได้เดี๋ยวก็เตลิดไปทางนั้นอีกมีรถเตลิดไปอยุธยาอีกไปอยุธยาไปตามที่นู่นเลยนะพี่ทองไหนบ้างเอามันยังไงจะเปิดหลบได้ยังไงก็ GPS นั่นแหละตัวดีเลยนะหนูขับรถเข้ามาเนี่ยไม่ได้ใช้ GPS เท่าไหร่นะพี่ทองดูป้ายก็ใช้ตอนเขาบอกให้ชิดซ้ายชิดขวานั่นแหละเอ้าเมื่อกี้เขาไปพุ่นเนาะไปด้านบน In 500 meters keep right at the fork บางบัวทองตรงไปลงสะพานไปยังลงแล้วค่ะลงเสร็จชิดขวาไว้อ่ะค่ะชิดขวาไว้นะค่ะบางบัวทองตร
งไปตรงอย่างเดียวเลยตอนนี้เขาก็แวะใส่น้ำมันนี่เป็นเทือที่ซองเนาะพี่น้องเป็นพวกปั๊มเซลล์ใช่ไหมแมวเต็มถังค่ะเราจักจับว่าจักกระเหี่ยมใส่หรือว่าเปิดเราเห็นความงามความงามที่เลื่อนน้อยขนาดยังมีฐานไม่แต่งหน้าไม่ดีแมนเนาะไอ้เพิ่นท่ามาไอ้ขึ้นยิ้มเพิ่นท่ามาไอ้ขึ้นยิ้มอะไรครับไอ้ทำไมยิ้มเห็นพวงมาลัยอยู่ฝั่งนี้โอ้ยิ้มจะกดเลยเข้าใจผิดซะแล้วบุญมาสำคัญตัวเองผิดซะแล้วนานได้เห็นพวงมาลัยอยู่ฝั่งนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้แสดงเข้ากระตุ้นแปลกนิดเดียวคนเหนือคนลาวสวรรณเขตรุ่นน้ำกันวัมบานีจะกี่พันตอนนั้นเขาเติมอยู่เท่าไหร่1,496 บาทเนาะตอนนี้เลือกเครื่องทั้งน้ำมันเพราะว่ามือก่อนอาทิตย์เติมอยู่บาทหันมันเต็มทังอยู่เนาะทีแลนออกมาจะบอกนั่งว่ามาดูรถลาวโอ้โหโอ้โหก็บริการดีแหละเออเนาะเป็นมาไอ้เลยน่าจะเติมไอ้น้ำฝนให้ด้วยหัวสันหัวสันแปลกแม่นบ่แปลกบ่แปลกไหมทำไมรถอยู่ของไหนขายอ่ะรถมาแต่ลาวดิมาจากลาวมาจากลาวเห็นบ่เป็นยังอันยังก็เอสิว่าอันคือบอกเล่าเวลามาไทยบางทีแบบเขาบอกซองหอบซ้ำหอบเนาะเป็นมีเขาเจอแมนนั่นไงไอแล้วก็มีความสุขในการให้การบริการขนาดนี้ยิ้มยิ้มคือดีแท้เป็นกับเปิดแม่นมีใบสาบานมั้ยให้ติปอ่ะ 1,300 บาทอ่ะอยู่ 41.9 ขาลิตรขั้นแรกเหรอขั้นแรกเลยที่เห็นแบบนี้คิดว่ารถมาแต่อเมริกาโอ้ขั้นแรกโอ้รถขั้นแรกที่มาปั๊มนี่โอ้บ่ธรรมดาได้นี่พ่อมีนะที่เราเคยเห็นปกติรถลาวก็สิเข้ามาแต่ว่าบ่มาแถวนี้หั่นน่ะมาแต่แถวชายแดนอุดรนี่ก็สิลายอยู่แถว2เมกแถวมุกดาหารเนาะแต่ว่ากรุงเทพนี่ก็บ่ค่อยมีแฮ่ส่วนลายกับขอนแก่นก็พอมีอยู่รถขั้นแรกบ่แม่นลายขั้นละที่เขามาเนาะแต่ว่าขั้นแรกที่พี่เติมน้ำมันเห็นกรุงเทพแค่ปากซอยไม่มีเซ็นทรัลเลยเซ็นทรัลสื่อเซ็นท่านอะไรพี่ทองใน GPS เปิด GPS ดูป่ะไม่ได้เปิดแล้วพี่ทองมันไม่มีมันมีเซ็นท่านพิเศษเซ็นท่านปิ่นเกล้ามันไม่มีเซ็นท่านบางบัวทองบางบัวทองเขาเขียนเซ็นท่านอะไรเซ็นท่านบางบัวทองไม่เป็นไรไม่ต้องแล้วล่ะเดี๋ยวต้องมามันไม่มีก็เปิดแล้วเหมือนกันอะอะไรวะนั่นสะพานกับรถไปตัวไหนพี่ทองสะพานกับกรุงเทพเดี๋ยวคุณเลยไปสะพานกลับรถไปเรื่อยๆอ่ะแล้วจะมีทางเข้าข้างในอ่ะก็ต้องขึ้นสะพานกลับรถใช่ไหมต้องขึ้นสะพานสะพานหรือว่าไม่ขึ้นพี่ทองไม่ขึ้นไม่ขึ้นจะไปขึ้นทำไมสะพานเอ้าเกือบแล้วนั่นน่ะต้องกลับรถนะต้องไปก่อนทำไมเข้าเลนในได้ยังเข้าในอ่ะเขาเล่นในเอาบ่ได้บอกเขาเล่นในดิต้องเขาเล่นในบ่ฮะบ่ได้เขาเลยมันไม่เข้าอ่ะเอาก็บ่ฮู้เด้ว่าต้องเขาหรือบ่เขาก็ไม่ได้บอกนี่พี่ทองต้องเข้ามั้ยเข้านี้ได้ได้บ่เขามันได้บ่วะเราทางเด็ดก็มันดูก่อนว่าได้หรือบ่ได้เอาบ่ได้บ่ได้เข้าเล่นในยังเข้าไม่ได้ข้าง
ไอเซนทันว่านี่ไงเซนทันนะถึงเซนทันแล้วไปไหนต่อมาเซนทันแล้วมันมีทางแยกแล้วนะนี่นี่เขานี่นี่ได้พระประแดงนี่หรอเขานี่นี่ได้ยุ่งมันมีลูกซองเข้ามันเนี่ยเข้าเลนในมันบ่เข้าเลนในจะตุจักแล้วเนี่ยเข้าเลนกลางมาแล้วเนี่ยขับไปเรื่อยๆนะมันจะมีป้ายเขียนว่านครปฐมแสงเรียบร้อยไปทางใดวะนี่ขับไปแล้วฮะมาฮอดตั้งแต่มืดๆคุณฮอดใช่แล้ววะนี่อันนี้ใช่ไหมพุทธมณฑลสาย2นี่ไหมพี่ทองค่อยๆก่อนแทนบ๊พี่ทองไม่อยากนะอันนี้ใช่ไหมนี่แรกผมยังลงพุทธมณฑลสาย2นี่ใช่ไหมสาย2นี่เลี้ยวเลยใช่มันมีบ่อนเลี้ยวที่ไหนมองเลี้ยวมองรถจักรปากทางไอ้ตอกนี่เลยนี่วะเออนอนหลับดีๆก็ดีแล้วแม่จะเรียกทำไมคนใจมาเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเบาๆเบาๆนะเดี๋ยวเลยแถวไหนเนี่ยเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวซ้ายหลังตึกนี่นะขัดนี่ซอย18เออไม่บักอีกทีนึงนะซอย18ใช่ไหมซอย18ซอย18ใช่ซอย18แล้วเลี้ยวซ้ายหลังตึกอีกทีนึงเลี้ยวซ้ายหลังตึกโอเคเห็นแล้วอ้าวมันมีรถมาด้วยนี่เลี้ยวซ้ายหลังตึกร้านเปลี่ยนรถเลยอ่ะไหนเลี้ยวมาอย่างเดียวเลี้ยวแล้วเออนั่นแหละนั่นแหละคือฝากกล้วยด้วยมาทำกระจกที่จริงบรรยากาศการเดินทางเขากรุงเทพรอบที่3จนเหตุธุระเรียบร้อยในกรุงเทพที่อยากใส่เป็นคลิปเดียวจบเนาะแต่ว่าคลิปมันก็ยาวเกินไปเพราะว่าไปลงทางพี่น้องเพราะว่าทางเที่ยวมานี่เป็นทางเที่ยวคุณเคยได้เป็นทางใหม่มันก็เลยแบบโล่งๆหน่อยเนาะกะตอนนี้กะขับรถมาฮอดบ้านแม่ไอ้ทองเรียบร้อยแล้วพี่น้องจังหวะก็สิออกไปที่บ้านไอ้ทองอีกแต่ว่าสำหรับบรรยากาศทิปกะสิให้พี่น้องได้เบิ่งในคลิปถัดไปกันแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ยาวก่อนเกินไปแล้วพี่น้องกะพาคอมเมนต์พี่น้องก็ไลค์ก็แชร์แล้วก็ติดสัมพันธ์เบิ่งโฆษณาสวยพี่น้องใจให้ทิปกับทีมงานหน่อยเนาะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนสบายดี